บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันศีลสมาธิและปัญญานี้เป็นหลักปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้โดยเป็นสิกขาคือศึกษาการได้แก่เป็นข้อที่พึงศึกษาคือเรียนให้รู้ด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการเพ่งพินิจพิจารณาและทำความเข้าใจให้ถูกต้องและก็ศึกษาปฏิบัติต่อไปอันคำว่าสิกขาซึ่งเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตว่าศึกษามาเป็นภาษาไทยก็นำมาใช้ว่าศึกษาและมักจะมีความเข้าใจว่าเป็นไปในภาคเล่าเรียนซึ่งมักจะพูดต่อกันว่าศึกษาเล่าเรียนแต่ความหมายของคำนี้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการปฏิบัติเป็นข้อหลักคือศึกษาปฏิบัติแต่ก็ต้องเริ่มมาจากศึกษาเล่าเรียนเพราะถ้าไม่ศึกษาเล่าเรียนก็ไม่สามารถจะมาศึกษาปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นคำนี้ในพุทธศาสนาคำมาศึกษาจึงหมายถึงเมื่อยังไม่รู้ก็เรียนให้รู้และรู้แล้วก็ปฏิบัติซึ่งมุ่งถึงปฏิบัติเป็นข้อสำคัญของคำมาศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่าสิกขาหรือศึกษาในทางพระพุทธศาสนาจึงมีความหมายดังกล่าวและในทางธรรมคือพุทธศาสนาก็ยังคงใช้คำมาศึกษาอันเป็นภาษาบาลีดั้งเดิมดังเรียกว่าไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา
คือศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นก็เรียกว่าศีลสิกขาศึกษาคือเล่าเรียนปฏิบัติให้เป็นสมาธิขึ้นก็เรียกว่าจิตสิกขาศึกษาปฏิบัติให้เป็นปัญญาขึ้นมาศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติให้เป็นปัญญาขึ้นมาก็เป็นปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นความสำเร็จศึกษาจึงอยู่ที่เล่าเรียนปฏิบัติให้เป็นศีลขึ้นมาให้เป็นสมาธิขึ้นมาและให้เป็นปัญญาขึ้นมาแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็ยังไม่จบศึกษาหรือสิกขาของพระพุทธเจ้าจะต้องได้ผลคือความที่จิตใจปล่อยวางจากความยึดถือเกี่ยวเกาะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสะอาดทางใจน้อยหรือมากตามควรแก่กำลังของศีลสมาธิปัญญาเมื่อได้ผลคือความพ้นอันหมายถึงปล่อยวางไม่ยึดถือเกี่ยวเกาะมีความบริสุทธิ์สะอาดทางใจดังนี้แล้วจึงจะเป็นผลของการศึกษาหรือสิกขาและเมื่อยังปล่อยวางไม่หมดยังสะอาดบริสุทธิ์ไม่หมดก็ยังไม่จบศึกษาจะต้องปล่อยวางได้หมดสิ้นสะอาดบริสุทธิ์หมดสิ้นคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจึงจะเรียกว่าจบสิกขาหรือจบศึกษาเพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงได้จัดเรียกบุคคลผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือที่เรียกว่านักศึกษาต้องเป็นบุคคลตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปคือเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีคือเป็นอริยบุคคลผู้ละกิเลสได้บางส่วนยังไม่หมดว่าเป็นเสขะแปลว่านักศึกษาและเมื่อละกิเลสและกองทุกข์ได้หมดสิ้นแล้วจึงจะเรียกว่าอเสขะที่แปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาต่อไปคือจบศึกษาเพราะฉะนั้นในเวลาบอกอนุสาสที่พระอุปัชฌาย์ได้บอกอนุสาสจึงได้บอกไว้ในตอนท้ายว่าให้
ศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าที่จะสิ้นกิเลสอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานในหมดสิ้นอันหมายความว่าเมื่อปฏิบัติได้ถึงขั้นดังกล่าวนี้จึงจะจบศึกษานี่เป็นศึกษาดุสิกขาทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทุกๆบุคคลทางพระและทางคฤหัสถ์เมื่อยังไม่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดก็ต้องศึกษากันเรื่อยไปศึกษาในศีลในสมาธิในปัญญาปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติซึ่งสรุปเข้าในพระพุทธโอวาทที่ว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นข้อที่พึงปฏิบัติเรื่อยไปและในการปฏิบัตินี้ต้องอาศัยอุปการธรรมคือธรรมะที่เป็นอุปการะในการปฏิบัติขันติสติก็คือความระลึกได้ขันติก็คือความอดทนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงสติไว้ว่ามีอุปการะมากพร้อมทั้งสัมปชัญญะคือความรู้ตัวที่อยู่ในหมวด2ในหนังสือนโกวาทนำด้วยธรรมมีอุปการะมากสองอย่างสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและขันติคือความอดทนพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนไว้ในพระโอวาทที่เป็นหัวข้อใหญ่เริ่มด้วยขันติคือความอดทนที่ตัดไว้ว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะคือธรรมะเป็นเรื่องแผดเผากิเลสเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสติกับขันติทั้งสองนี้จึงเป็นอุปการะธรรมอันสำคัญและนอกจากเป็นอุปการะธรรมแล้วยังเป็นตัวธรรมปฏิบัติโดยตรงด้วยคือทุกคนจะต้องอบรมจิตใจของตัวให้มีสติและให้มีขันติไม่ใช่ว่าสติและขันตินี้จะมามีขึ้นเฉยๆโดยไม่ต้องปฏิบัติแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีสติมีขันติที่เป็นภาคพื้นจิตใจของแต่ละคนอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เพียงพอจะต้องอบรมให้ยิ่งขึ้นไป
และการอบรมสตินั่นสติคือความระลึกได้ก็ต้องอบรมด้วยการที่มาหัดนึกหัดกำหนดดูด้วยใจของตัวเองในข้อที่ควรกำหนดนึกกำหนดดูทั้งหลายเช่นว่ากำหนดนึกถึงการที่ทำไว้แล้วคำที่พูดไว้แล้วได้ว่าได้เคยทำอะไรไว้ได้เคยพูดอะไรไว้และในข้อนี้ก็มีความหมายถึงความจำด้วยเช่นว่าวันนี้เมื่อเช้านี้ได้เรียนธรรมะเรื่องอะไรได้ปฏิบัติธรรมะอะไรมาถึงตอนเย็นก็ระลึกนึกตรวจสอบดูที่ใจของตัวเองว่าเรียนอะไรไว้ทำอะไรไว้พูดอะไรไว้การปฏิบัติดังนี้ก็เป็นการที่หัดทำให้เกิดความจำดีบางทีอาจจะนึกไม่ได้ก็ต้องมีการจดเอาไว้เมื่อจดเอาไว้ก็ต้องมาอ่านทบทวนแล้วมาอ่านทบทวนแล้วก็กำหนดจำไว้ให้ได้ที่ใจของตัวเองหัดปฏิบัติอยู่ดังนี้เสมอจะทำให้มีสติคือความระลึกได้ถึงการที่ทำคำที่พูดแม้นานได้อันหมายตลอดถึงจำถึงข้อที่เราเรียนมาแม้นานได้ทำให้มีความจำดีขึ้นเพราะฉะนั้นสติในนี้ก็เป็นการที่ช่วยทำให้สัญญาคือความจำหมายในสิ่งต่างๆที่เราสบพบผ่านอันเป็นข้อที่ควรกำหนดจดจำไว้ทำให้กำหนดจดจำได้กำหนดจดจำในสมุดแล้วออกมากำหนดจดจำในใจให้กำหนดจดจำไว้ในจิตใจของตัวเองดังนี้เป็นการหัดทำสติและเมื่อหัดทำสติดังนี้ก็จะเป็นการหัดทำสัมปชัญญะคือความรู้ตัวไปพร้อมกันเพราะว่าเมื่อมีสติความระลึกความกำหนดก็ย่อมจะมีความรู้ขึ้นมาในข้อที่กำหนดได้ระลึกได้นั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวจึงอาจที่จะกล่าวรวมกันว่า
ความระลึกรู้ระลึกก็เป็นสติสัมปชัญญะก็เป็นรู้เพราะฉะนั้นธรรมะคู่นี้เป็นจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กันประกอบกันดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะคู่นี้คือสติสัมปชัญญะเป็นธรรมะมีอุปการะมากคือช่วยมากและนอกจากนี้ยังตรัสยกไว้โดยเฉพาะสติว่าเป็นธรรมะที่เป็นกำลังเป็นธรรมะที่เป็นใหญ่ทุกๆคนที่สามารถพูดได้เรียนรู้อะไรได้ก็อาศัยสตินี้เองเพราะว่าคำพูดที่พูดนี้เป็นภาษาที่พ่อแม่สอนมาตั้งแต่รู้เลียงสาคราวละคำสองคำก็หัดพูดกันมาจนรู้เดียงสามากขึ้นก็พูดได้มากขึ้นทำไมจึงพูดได้ก็เพราะว่าระลึกได้นึกได้อยากจะพูดเรื่องนี้ก็นึกได้ถึงภาษาที่จะพูดว่าต้องพูดอย่างนี้เช่นว่าจะไปก็นึกได้ว่าพูดว่าจะไปดังนี้เป็นต้นถ้าหากว่านึกไม่ได้ว่าพูดยังไงก็ไม่สามารถจะพูดได้เหมือนอย่างว่าไม่ได้หัดเรียนหัดพูดภาษาต่างประเทศก็พูดไม่ได้หรือแม้ว่าภาษาของตนเองเมื่อไม่ได้พูดนานๆไม่ได้นึกถึงลืมไปก็พูดไม่ได้พูดไม่ถูกเหมือนกันทำไมจึงลืมก็เพราะว่าไม่ได้ใช้สติคือความระลึกหรือความนึกถึงอยู่บ่อยๆก็ลืมไปได้แม้ในการแสดงทางกิริยามารยาทต่างๆในการที่จะนุ่งจะห่มจะทำอะไรต่างๆก็ต้องมีสติคือลึกได้ว่าจะต้องเดินอย่างนี้จะต้องนั่งอย่างนี้จะต้องแสดงกิริยาอาการอย่างนี้จึงทำได้ทำถูกถ้าไม่มีสติเลิกได้แล้วก็ทำไม่ถูกเช่นเดียวกับพูดไม่ถูกเพราะฉะนั้นสติที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้จึงเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากเป็นธรรมะที่เป็นกำลังและก็เป็นใหญ่เหนือความลืมเพราะถ้าหากว่าไม่มีสติดังนี้อยู่ก็ทำอะไรไม่ถูกและหากไม่มีสติดังนี้อยู่ก็จะลืมเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นกำลังทำให้ทุกๆคนสามารถทำได้พูดได้อยู่ในปัจจุบันแสดงกิริยาอาการใดๆได้ถูกต้องอยู่ในปัจจุบันไม่ผิดพลาดและเป็นใหญ่เหนือความลืมคือทำให้ไม่ลืม
สติจึงเป็นธรรมะอันสำคัญดังนี้และนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังตรัสสอนให้มีสติและสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันคือระลึกอยู่ถึงตนเองในปัจจุบันเมื่อจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็ระลึกนึกว่าเราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนและก็รู้ตัวอยู่ว่าเรากำลังเดินเรากำลังยืนเรากำลังนั่งเรากำลังนอนคือมีสติรักษาตัวอยู่เสมอและนอกจากนี้ยังมีสติรักษาใจกล่าวคือเมื่อใจคิดอย่างไรก็มีสติระลึกได้แล้วก็รู้อยู่ว่าเรากำลังคิดอย่างนี้และก็ทำให้ระลึกได้ถึงข้อที่มารดาบิดาสั่งสอนพระสั่งสอนว่าอะไรดีอะไรชั่วตั้งแต่น้อยๆออกไปโดยลำดับดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์พระอบรมสั่งสอนก็นึกได้และเมื่อรู้ว่าเรากำลังคิดอย่างนี้ก็มีสติรู้ได้ว่าคิดอย่างนี้ถูกคิดอย่างนี้ผิดนี่คือสติในปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ให้ทุกๆคนมีความรู้ตามรู้อยู่ซึ่งความเป็นไปของกายของใจของตัวเองในปัจจุบันจึงมาถึงสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้มีสติตามรู้กายของตัวเองตามรู้เวทนาของตัวเองตามรู้จิตใจของตัวเองตามดูธรรมะคือเรื่องในจิตใจของตัวเองคือว่ามีสติคอยตามดูกายของตัวเองนั่นก็คือมีสติตามดูว่ากายของเราเป็นอย่างไรเมื่อมีสติคอยตามดูอยู่ดังนี้ก็ยอมจะเห็นว่ากายของเรานั้นกำลังเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างในบัดนี้ก็กำลังนั่งอยู่แล้วก็ไม่ใช่นั่งเปล่าๆยังนั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกอยู่ไม่มีเวลาหยุดดูเข้ามาให้รู้แล้วก็ดูใจของตัวเองว่าใจของตัวเองนั่นก็กำลังกำหนดดูกายอยู่อย่างนี้และเมื่อดูกายพร้อมทั้งดูใจที่กำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันดังนี้ก็ย่อมจะดูเห็นถึงสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ของกายใจที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาและย่อมจะทำให้ตัวใจเองที่เป็นตัวสำคัญของบุคคลนั้นโผล่ขึ้นมาให้รู้ได้ว่าใจตัวเป็นยังไงใจปลอดโปร่งหรือไม่ปลอดโปร่งใจกำลังชอบอะไรใจกำลังไม่ชอบอะไร
รธอะไรใจกำลังหลงไหลอะไรใจมีสมาธิหรือใจไม่มีสมาธิใจยึดอะไรหรือไม่ยึดอะไรก็จะรู้ใจของตัวเองและเมื่อใจของตัวเองปรากฏขึ้นเรื่องในใจก็จะโผล่ขึ้นมาเพราะความเป็นไปในใจนั่นเนื่องอยู่กับเรื่องในใจที่บังเกิดขึ้นที่ผุดขึ้นมาเป็นเรื่องนั่นบางเรื่องนี้บางเรื่องโน้นบางพร้อมทั้งอาการของใจที่เป็นฝ่ายดีบ้างที่เป็นฝ่ายไม่ดีบ้างเช่นว่าเป็นความโลภอยากได้บ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างเมื่อดูเข้ามาดังนี้แล้วอะไรโผล่ขึ้นมาก็จะมองเห็นวันนี้โลภนี่โกรธนี่หลงในใจของตัวเราเองหรือว่าส่วนดีเช่นความเมตตาความกรุณาความประสาทะความเลื่อมใสสติความลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นความรู้อันถูกต้องปลอดโปร่งซึ่งแปลว่าเป็นส่วนดีก็จะรู้ได้ก็จะรู้ว่าใจของเรานี่กำลังมีเรื่องที่ไม่ดีอยู่ในใจกำลังมีเรื่องที่ไม่ดีอยู่ในใจเรื่องที่มีในใจนี่แหละคือธรรมะถ้าฝ่ายดีก็เป็นกุศลธรรมฝ่ายชั่วก็เป็นอกุศลธรรมต้องใช้สติความระลึกกำหนดดูที่กายก่อนแล้วเมื่อเห็นกายดังกล่าวก็จะเห็นเวทนาก็จะเห็นใจเองแล้วจะเห็นเรื่องในใจก็จะได้ความรู้ว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลและสติที่เป็นตัวกำหนดนี่กำหนดก็รู้ตัวว่าเป็นยังไงกำหนดเป็นสติรู้ตัวนั่นก็เป็นสัมปชัญญะประกอบมาอยู่ดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทำสติปัฏฐานทั้ง4ก็คือให้ใช้สติกำหนดเข้ามาดูที่ตัวเองก็จะพบกายพบเวทนาพบจิตพบธรรมในตัวเองดังนี้นั่นเองนี่ก็เป็นสติปัฏฐานและเมื่อได้สติปัฏฐานดังนี้แล้วก็จะได้สติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้คือสติที่ยิ่งขึ้นไปคือว่าสติที่กำหนดดูเข้ามารู้ที่ตัวเองให้รู้กายรู้ใจของตัวเองดังนี้ก็เป็นทางแห่งความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปคือเป็นความรู้ที่เรียกว่าความรู้วิจัยวิจัยเรื่องในจิตของตัวเองนี่แหละเพราะดังกล่าวแล้วว่าเมื่อสติจะระลึกกำหนดดูกายก็จะเห็นกายก็จะเห็นเวทนาก็จะเห็นจิตใจก็จะเห็นธรรมะในจิตใจคือเรื่องในจิตใจว่าเป็นอย่างไรสติที่กำหนดดังนี้เป็นตัวสติและความรู้ที่จะได้รู้ความรู้ก็วิจัยเรื่องในใจของตัวนี่เองนั่นเองว่าเรื่องในใจของตัวเรานี่เรื่องอย่างนี้เป็นอกุศลธรรมเช่นว่าโลภอยากได้อะไรของเขาบ้างโกรธเขาบ้างหลงไหลอะไรบ้างต้องเป็นอกุศลธรรมเรื่องอย่างนี้ในใจของตัวเองที่เป็นฝ่ายดีเช่นเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นฉันทะความพอใจในการเล่าเรียนศึกษาในการที่จะละชั่วทำดีอะไรเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นกุศลธรรม
วิจัยแยกแยะเรื่องในใจของตัวเองได้ว่านี่เป็นอกุศลธรรมนี่เป็นกุศลธรรมฝ่ายอกุศลธรรมนั้นมีโทษก่อให้ความเดือดร้อนส่วนฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมนั้นเป็นคุณก่อให้เกิดความสุขก็เป็นอันว่าได้ธรรมวิยะสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือความจำแนกแจกธรรมไม่ใช่ไปจำแนกแจกธรรมที่ไหนจำแนกแจกธรรมในจิตใจของตัวเองนี่เองให้รู้ให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรและเมื่อได้ความรู้ที่เป็นเริ่มเป็นปัญญาขึ้นดังนี้แล้วก็จะทำให้เกิดวิริยะคือความเพียรเพียรที่จะละเสียซึ่งความชั่วต่างๆเรื่องอกุศลธรรมต่างๆเพียรที่จะประกอบกระทำกุศลธรรมความดีต่างๆให้บังเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่าถึงเวลาที่จะไปโรงเรียนถึงเวลาที่จะทำงานถึงเวลาที่จะอ่านหนังสือดูหนังสือทบทวนการเรียนหรือว่าคิดอ่านการงานที่จะทำต่อไปก็เกิดความเกียจคร้านขึ้นมาหรือไม่ฉะนั้นก็อยากไปเที่ยวเมื่อเป็นดังนี้ก็มีสติกำหนดเข้ามาดูว่าให้รู้จักว่าในขณะที่มีความคิดดังนี้ร่างกายเองก็กระสับกระส่ายในเวทนาก็ไม่เป็นสุขคือมีความกระวนกระวายอยู่ไม่สุขเป็นทุกข์จิตใจเองก็กระวนกระวายและเรื่องในใจเองนั่นก็เป็นความคิดที่เป็นความเกียจคร้านจะเป็นความอยากเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนที่ไม่ถูกไม่ชอบเมื่อหากมีสติกำหนดเข้ามาดูเสียดังนี้มีความรู้ตัวว่ากำลังคิดอย่างนี้ก็จะได้ปัญญาขึ้นมาว่านี่เป็นความคิดผิดซะแล้วคิดเที่ยวเนี่ยคิดผิดเกียจคร้านก็ผิดเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้ความคิดที่ผิดนั้นหายไปเกิดเป็นความคิดที่ดีขึ้นแทนหรือว่าเร่งเร้าให้เป็นความให้เกิดความคิดที่ดีขึ้นมาสติส่งเสริมให้เกิดความคิดที่ดีนี้ขึ้นมาคือว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรให้เราเรียนให้ขยันเรียนให้ขยันทำงานตามหน้าที่เหล่านี้เป็นต้นหรือว่าขยันหมั่นเพียรในการที่จะละชั่วทำดีต่างๆอันเป็นความประพฤติธรรมะเหล่านี้ก็เป็นวิริยะคือความเพียรจะบังเกิดขึ้นสืบต่อมาจากข้อธรรมวิจัยคือความที่วิจัยจำแนกแจกธรรมะในใจของตัวเองว่าให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วจะเกิดความเพียรละส่วนที่ชั่วทำส่วนที่ดีให้บังเกิดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้รับผลเป็นตัวปีติคือความอิ่มใจอิ่มใจในการที่ชำระจิตใจของตัวเองได้ทำให้จิตใจที่ละชั่วทำดีนั้นเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นความอิ่มใจก็บังเกิดขึ้นเหมือนอย่างร่างกายที่สกปรกอาบน้ำชำระกายสะอาดแล้วก็สบายจิตใจก็เหมือนกันเมื่อชำระให้สะอาดจากส่วนที่ชั่วมีส่วนที่ดีอยู่แล้วก็จะทำให้จิตใจนี้ผ่องใสเป็นความอิ่มใจอิ่มเอิบแล้วก็จะได้ความสงบใจก็จะตั้งมั่นในการที่จะทำดียิ่งขึ้นและใจเองก็จะปล่อยวางส่วนที่ชั่วได้ไปโดยลำดับมีความวางชั่วได้เฉยต่อสิ่งยั่วเย้าที่ชั่วได้สามารถที่จะเพ่งพินิจ
ประกอบกระทำการเล่าเรียนประกอบกระทำการงานให้ดียิ่งขึ้นไปได้อันอยู่ในข้อว่าอุเบกขาเป็นอันว่าสตินี้เองนำให้เกิดโพชฌงค์ได้ทุกข้อเพราะฉะนั้นสตินี้เองจึงเป็นธรรมะสำคัญมากในพุทธศาสนาที่ทุกคนควรจะต้องอบรมให้มันเกิดมีขึ้นก็จะได้สติที่เป็นอุปการะมากสติที่เป็นกำลังสติที่เป็นสติปัฏฐานสติที่เป็นโพชฌงค์ตลอดจนถึงสติที่จะเป็นตัวมรรคต่อไปที่มีหน้าที่กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้ตามสมควรในความปฏิบัติแต่ทั้งนี้ต้องมีขันติความอดทนในการที่จะปฏิบัติในสติดังกล่าวนี้ได้ถ้าไม่มีความอดทนต่อหนาวร้อนลำบากปรากรำไม่สามารถจะอดทนต่ออารมณ์และต่อกิเลสต่างๆต่อใจของตัวเองที่รุนแรงในทางไม่ดีได้แล้วการปฏิบัติทำสติก็เป็นไปได้ยากจึงต้องมีขันติความอดทนนี้สนับสนุนอยู่ตลอดเวลาคู่กันไปต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป